ชนะ 4-0 นะครับแต่ทำไมคอมเมนต์ชาวเน็ตถึงไปในทิศทางที่ทัวร์ลงอีกแล้วถือว่า3วันดี4วันไม่ใช่4วันไข้นะครับ3วันดี4วันทัวร์ลงสำหรับมาโน่โพกิ้งหลังเกมของทีมชาติไทยชนะฟิลิปปินส์ถึง 4-0 สกอร์ขาดลอยครับแต่ทำไมทัวร์ถึงยังคงลงมาโน่กับเรื่องของการจัดการตัวผู้เล่นพร้อมถึงการให้สัมภาษณ์ถึงหลังเกมนะครับถึงอาการบาดเจ็บธีรธรบุญมาทันดันไปโดนทัวร์ลงอีกรอบหนึ่งอะไรจะเป็นสาเหตุของเรื่องนี้และอัปเดตอาการบาดเจ็บของธีรธรในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับคลิปนี้สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างถ้าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะเชียร์ไม่เลิกก่อนจะไปเริ่มต้นคลิปกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับหลังจากจบคลิปเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็สนับสนุนช่องเราด้วยแล้วกันนะครับก็ถือว่าจบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลรายการ AFF นะครับ2022นัดที่2นะครับสำหรับรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นทีมชาติไทยของเราชนะฟิลิปปินส์ไปได้ 4-0 นะครับโดยภาพรวมของเกมคืนที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของรูปเกมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับซะส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าในส่วนของการครองบอลจะไม่ได้เขาเรียกว่าครองบอลทั้งเกมเหมือนนัดเจอกับบรูไนนะครับแต่ที่ยังคงเป็นจุดเด่นของชุดนี้นั่นคือการสร้างโอกาสที่ต่อเนื่องมากนะครับในเกมนี้สร้างโอกาสทำประตูได้ถึง27ครั้งแต่ส่วน2จุดที่ยังคงต้องแก้ไขกันต่อแล้วยังคงเป็นจุดที่เหมือนกับเกมแรกที่เกิดขึ้นนั่นคือการแปรเปลี่ยนโอกาสการยิงที่เปลี่ยนให้เป็นประตูนี่แหละครับเพราะว่าในรอบต่อไปเนี่ยความเข้มข้นหรือแม้กระทั่งทีมที่ต้องเจอเนี่ยความกดดันมันจะยิ่งมากขึ้นครับโอกาสการสร้างประตูจะอาจจะไม่ได้มากเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปอร์เซ็นต์การแปรเปลี่ยนประตูน้อยขนาดนี้เนี่ยจะยิ่งกดดันตัวเองเข้าไปใหญ่นะครับส่วนอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือทีมงานของมาโน่เนี่ยอาจจะต้องหาแท็กติกหรือวิธีการใช้งานให้พร้อมสำหรับนักเตะตัวสำรองครับเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องมาจนถึงนัดแรกก็ตามเราก็เห็นได้ชัดนะครับว่าการใช้งานกลุ่มนักเตะสำรองของมาโน่เนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนใครลงมาหรือโรเตชันทั้งทีมเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของตัวหลักกับตัวสำรองแทบทุกครั้งครับและนักเตะสำรองแต่ละคนที่เปลี่ยนเข้ามาก็ดูเหมือนไม่ได้ถูกใส่แท็กติกให้ว่าจะต้องเล่นยังไงจนทำให้รูปเกมเนี่ยเสียทรงจนหลายต่อหลายครั้งเสียสมดุลเหมือนในเกมเมื่อวานนี้นะครับปัญหาในจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะทุกคนนะต้องรีบแก้ให้ได้เพราะว่านักเตะแกนหลักในชุดนี้เนี่ยที่เราไว้วางใจและสบายใจใน2เกมที่ผ่านมาอย่างพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนพี่ตังสารัตน์อยู่เย็นพี่โย่งพันสาเหมวิบูลย์หรือแม้ทั้งโกอุ้มธีรธรบุญมาทันนักเตะเซตนี้คืออายุ30บวกกันหมดแล้วนะครับทุกคนการจะคาดหวังให้พวกเขาเล่นทุกนัดเป็นอนาคตของทีมชาติไทยแบบไม่เผื่อถึงตอนที่ต้องต่อเวลาพิเศษนี่ก็ดูเป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยงหรือแม้กระทั่งการมองถึงการที่ว่านักเตะสำรองณเวลานี้ควรเป็นนักเตะกำลังหลักณปัจจุบันได้แล้วนั่นเองนะครับทีนี้ส่วนดราม่าของหลังเกมตอนแรกก็เหมือนจะจบสวยๆไม่มีดราม่าอะไรนะครับจนกระทั่งมาโน่โพกิ้งเองทยอยเปลี่ยนนักเตะตัวหลักออกไปนะครับเลือกเก็บโกอุ้มไว้ก่อนจะเริ่มขยับตำแหน่งพี่อุ้มไปเล่นตั้งแต่กองหน้าไปอีกบ้างจนสุดท้ายพี่อุ้มเองเนี่ยมีอาการตึงนะครับคล้ายอาการแฮมสตริงตามภาพที่หลายๆคนเห็นต้องให้ทีมแพทย์หามเปรย์ออกข้างสนามไปทีนี้ดราม่าก็แตกเลยครับจาก 4-0 เกมจะจบลงกลายเป็นว่าช่วงท้ายเกมโลกโซเชียลก็เริ่มมีการโพสต์ตั้งคำถามจากแฟนบอลว่าทำไมมาโน่ถึงไม่เปลี่ยนตัวโกอุ้มบ้างทั้งๆที่โกอุ้มก็เป็นตัวหลักที่ต้องเล่นในทุกๆเกมแต่พอพี่อุ้มเจ็บเนี่ยแฟนบอลก็ยิ่งเดือดเข้าไปใหญ่นะครับแน่นอนนะฮะว่าทั้งเพจช้างศึกหรือเพจฟุตบอลหลายๆเพจที่เป็นของทางทีมชาติไทยก็โดนคอมเมนต์ไปถามไถ่กันอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวซึ่งไฟเดือดยังไม่ทันมอดนะครับมาโน่เองก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆเหมือนกับการเทน้ำมันเพิ่มเข้าไปอีกครับเพราะว่าในบทสัมภาษณ์หลังเกมของมาโน่พูดถึงกรณีนี้นะครับในการไม่เปลี่ยนตัวพี่อุ้มว่าจริงๆเขาตั้งใจจะพักนักเตะตัวหลักอยู่แล้วนะครับอย่างนักเตะในแดนกลางและแดนหน้าทั้ง6คนเขาก็จะเปลี่ยนไปแล้ว5คนนะครับเหลือแค่พี่อุ้มที่ขอเล่นต่อเองจนเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นซึ่งจากคำพูดนี้แหละครับดราม่าก็เลยทวีคูณเพราะว่าแฟนบอลส่วนหนึ่งก็มองว่าเอ้าแล้วคุณเป็นโค้ชอำนาจในการจัดตัวเปลี่ยนตัวนักเตะมันอยู่ที่คุณหรือมันอยู่ที่นักเตะถ้าคุณมองแล้วว่านักเตะต้องพักแม้นักเตะจะอยากเล่นคุณก็ต้องเปลี่ยนออกเพราะมองถึงการเซฟตัวผู้เล่นนั่นเอง
พอคนเป็นโค้ชดันมาพูดแบบนี้นี่ก็มันก็เหมือนการโบยความผิดนะครับให้กับนักเตะว่านักเตะเป็นคนผิดเองนักเตะเป็นคนคิดเองส่วนการบาดเจ็บของโกอุ้มณตอนนี้เบื้องต้นเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็หลายๆคนก็บอกว่าน่าจะเป็นเพียงแค่อาการตะคริวเท่านั้นนะครับผมแต่ยังไงสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องรอเช็คแบบคอนเฟิร์มต่อในช่วงวันนี้นะครับที่หลายๆคนดูทดเจ็บเสียทีว่าอาการจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าวันนี้ในช่วงสายไทยมีคิวที่จะบินไปอินโดนีเซียนะครับถ้าในภาพออฟฟิเชียลของช้างศึกมีพี่อุ้มเดินสบายๆเท่ๆหล่อๆก็แสดงว่าน่าจะเป็นตะคริวเท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้าพี่อุ้มไม่ได้บินไปด้วยโอกาสที่จะลามไปถึงการเป็นแฮมสตริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้เหมือนกันและแน่นอนครับนั่นจะเป็นข่าวร้ายที่สุดของการขาดหายนักเตะกำลังหลักแทบจะเป็นหัวใจของชุดนี้อย่างธีรธรบุญมาทันและจะเป็นโจทย์ที่หนักหนาของมาโนโพกิ้งมากๆหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดครับหลังเกมและดราม่าทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างจบคลิปแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กับพวกเราด้วยแล้วกันนะครับ